แน่นอนก่อนหน้านี้เราประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเรื่องของการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับประมงพื้นบ้านหรือว่าเรือประมงขนาดเล็กนะคะที่จะทำให้คนที่ทำการประมงพื้นบ้านอยู่แล้วสามารถนำเรือไปจดทะเบียนได้นำไปตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยจดทะเบียนเพื่อที่จะให้การออกไปทำประมงจากนี้ไปเนี่ยมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นได้มาตรฐานแล้วก็เป็นที่ยอมรับของนานาชาติมากยิ่งขึ้นวันนี้ค่ะต้องบอกว่าในส่วนของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรีนะคะก็เดินทางมาขอขึ้นทะเบียนเรือที่สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรีจำนวนมากค่ะวันนี้เขาคาดการณ์นะคะว่ามีคนที่เดินทางมาไม่น้อยกว่า 1,200 คนค่ะซึ่งที่สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรีมีชาวประมงพื้นบ้านที่มีทะเบียนเรือไทยและที่ไม่มีทะเบียนเรือขนาดไม่เกิน10ตันกรอสมารอคิวในการขอจดทะเบียนเรือไทยเพื่อให้กรมเจ้าท่านั้นตรวจสอบอัตลักษณ์เรือเขาคาดการณ์นะคะว่าจะมีชาวประมงพื้นบ้านไม่น้อยกว่า 1,200 คนที่เข้ามายื่นเอกสารโดยเจ้าของเรือจะต้องยื่นคำขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเรือให้แล้วเสร็จภายในวันที่16ธันวาคมนี้และหลังจากนั้นค่ะทางสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรีก็จะเปิดให้บริการยื่นขอหนังสือรับรองจากกรมประมงเพื่อนำไปประกอบการจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้านทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะคะไปจนถึงวันที่27ธันวาคมนี้ฟังให้ดีนะคะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่เนี่ยยังสามารถจดทะเบียนเรือสำหรับเรือประมงพื้นบ้านได้ถึงวันที่27ธันวาคมนี้ค่ะหลักฐานที่จะใช้ในการขอขึ้นทะเบียนเรือค่ะก็ประกอบไปด้วยบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรูปถ่ายเรือแบบเต็มลำนะคะเต็มลำที่ว่านั้นก็คือถ่ายทั้งด้านซ้ายและด้านขวาอย่างละ1ภาพนำมายืมประกอบคำขอขณะที่นายนิยมกำพลชาวประมงพื้นบ้านตำบลพังราชก็มาขอจดทะเบียนนะคะโดยบอกว่าสำหรับชาวประมงที่มาจดทะเบียนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาเห็นด้วยกับมาตรการนี้เพราะเขามองว่าจะทำให้การประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านมีความยั่งยืนในอนาคตฟังความคิดเห็นของคุณนิยมกำพลกันค่ะเราออกทะเลไปเดี๋ยวก็มาตรวจเราเนี่ยนะมาตรวจแล้วเราก็มีเอกสารยืนยันนะครับนี่พอเรามีทะเบียนเรือแล้วนี่เราจะอิสระมากกว่าเดิมสบายใจขึ้นครับการหากินหาอะไรเนี่ยนะคะพอจดทะเบียนเรือแล้วก็จะทำให้มีความสบายใจในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้นขณะที่นายวิจักรลมเกลี้ยงชาวประมงพื้นบ้านตำบลวันยาวอำเภอขลุงนะคะก็เห็นว่ามาตรการนี้เนี่ยมีผลดีนะคะกับทรัพยากรธรรมชาติและอาชีพชาวประมงพื้นบ้านก็จะมีความชัดเจนในเรื่องของขอบเขตการประกอบอาชีพอีกด้วยแต่หนึ่งสิ่งที่เขาฝากมาฝากไปถึงภาครัฐเขาบอกว่าอยากให้ช่วยลดขั้นตอนให้หน่อยโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากเหลือเกินนะบางทีเขามองว่าเสียเวลาอยู่หลายรอบค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบูรณาการในการให้บริการแบบศูนย์เดียวแบบเบ็ดเสร็จหรือว่า one stop service นั่นเองค่ะ